สวัสดีครับผมไปชินนนท์ครับเย้มากันในคลิปที่4นะครับผมก็วันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามที่ทางบ้านถามเข้ามานะฮะคำถามโดนใจในวันนี้คือมีเทคนิคการทำวงดนตรีอย่างไรนะครับก็ที่แน่ๆฮะเวลาเราเล่นดนตรีนะฮะเราก็จะต้องเล่นกันเป็นวงนะฮะส่วนมากนะฮะแล้วก็จะเกิดคำถามมากมายว่าทำวงเนี่ยต้องทำยังไงบ้างมีหลักการยังไงให้เราเล่นด้วยกันแล้วมีความสุขนะฮะอย่างแรกเลยผมต้องบอกก่อนเลยว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นกับวงดนตรีมาหลากหลายวงหลากหลายแนวหลากหลายรูปแบบนะครับมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากมากเพราะว่าเอาอย่างแรกเลยนะฮะพื้นฐานการฟังดนตรีแต่ละคนเนี่ยแนวเพลงแตกต่างกันความชอบสไตล์การเล่นทุกคนย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วแต่พอมารวมกันเป็นวงเนี่ยเราต้องชัดเจนในแนวทางที่เราจะเล่นเช่นแบบว่าเอ้ยกูชาวล็อกว่ะถ้าสมมติเราจะทำวงล็อกสมาชิกในวงเนี่ยก็ต้องพื้นฐานก็ต้องชอบฟังเพลงล็อกถูกไหมฮะถ้าบางคนแบบว่าชอบฟังเพลงแจ๊สเล่นแจ๊สแต่ว่ามาเล่นเพลงล็อกเนี่ยสำเนียงเรารู้ว่าเสียงที่เล่นออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่สำเนียงของชาวล็อกนะฮะฉะนั้นเนี่ยความชอบรสนิยมสไตล์การเล่นเนี่ยมีสำคัญมากนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนทั่วไปเขาก็จะเริ่มตั้งวงดนตรีเขาจะเล่นเพลงตลาดเพลงป๊อปเพลงที่ เปิดตามวิทยุอะไรอย่างนี้นะครับที่เข้าใจง่ายๆฟังง่ายๆเล่นง่ายๆนะครับอันดับแรกคือสมมติว่าถ้าสมมติเราจะเริ่มตั้งวงดนตรีจริงๆเนี่ยเราก็พยายามแบบว่าหาเพื่อนก่อนอันดับแรกนะครับประสบการณ์ส่วนตัวของผมก็คือเล่นจากเพลงตลาดง่ายๆนะครับเพลงช้าอาจจะเป็นเพลงเร็วหรือว่าเป็นวงทั่วๆไป Big Ass Body Slam Potato นะครับแล้วก็ฟอร์มวงสมาชิกให้ครบนะครับวงดนตรีส่วนใหญ่ก็จะมีกีตาร์เบสกลองร้อง4คนใช่มั้ยครับบางแต่ถ้าเกิดว่าเราฟอร์มวงแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่นะมันก็จะมีกีตาร์2คนเพราะว่าตอนเราเล่นดนตรีแรกๆเนี่ยสกิลอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดที่แบบเฮ้ยกูสามารถเล่นที่ทึมคนเดียวได้เล่นโซโล่คนเดียวได้คือเพลงบางเพลงเนี่ยต้องบอกเลยว่ากีตาร์เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่สำหรับผมนะต้องบังคับฝึกอะนึกออกว่าบังคับเก่งเพราะว่านึกออกไหมถ้าแบบเป็นเบสส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยโซโล่ถูกไหมมันก็เลยจะแบบดึมก็แบบเป็นเครื่องแบบคล้ายๆเลยเครื่องริทึมก็คือเหมือนสร้างจังหวะจะไม่มีท่อนเด่นอะไรในเพลงมากมายก็กลองก็น้อยเพลงที่จะมีโซโล่กลองหรือว่าลูกที่มันแบบโชว์กลองแบบว่ากลองเด่นๆฉะนั้นเนี่ยเบสกับกลองเลยมันก็เลยไม่จำเป็นต้องมีสกิลที่หวือหวามากในตอนแรกนะครับแต่ถ้ากีตาร์เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ส่วนตัวนะเพลงประมาณ 80% เนี่ยจะมีโซโล่ฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเริ่มเล่นกีตาร์ไม่ว่าคุณจะอยากโซโล่หรือไม่อยากโซโล่เนี่ยยังไงคุณก็ต้องฝึกโซโล่เพลงที่มีโซโล่อ้าวโซโล่ไม่ได้จบเลยนะฮะเพราะว่ากีตาร์มันเป็นเครื่องดนตรีที่บังคับฝึกนะฮะก็คือคนจะมีสกิลติดตัวนิดนึงนะฮะเพื่อเอาตัวรอดได้ในเพลงหนึ่งนะฮะอย่างเครื่องดนตรีนะครับกีตาร์เบสกลองใช่ไหมครับเบสกับกลองเนี่ยจะต้องคู่กันเป็นเสียงที่คู่กันคือกีตาร์มันก็จะเป็นย่านเสียงแหลมเสียงสูงกลองก็จะเป็นพวกให้จังหวะแต่เบสเนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีที่เชื่อมระหว่างกีตาร์กับกลองให้เป็นก้อนเดียวกันนะฮะเป็นตัวกลางเลยบางคนอาจจะบอกเฮ้ยเบสมันโอ้มันไม่เท่เลยจริงฮะเบสอาจจะไม่เท่ในสายตาหลายๆคนนะฮะแต่ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่สำคัญมากๆเวลาสังเกตไหมครับเวลาถือเราเล่นดนตรีปุ๊บเนี่ยถ้าเบสเล่นคอร์ดถูกเนี่ยเล่นถูกปุ๊บจะไม่มีคนสนใจหรอกไม่ได้ยินหรอกแต่เวลาเบสเล่นผิดคอร์ดเท่านั้นแหละบึ้มมันก็มือกองก็หันหน้ามามือกีตาร์ก็หันหน้ามานักร้องอะไรเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเบสเนี่ยมันเป็นย่านเสียงต่ำแล้วมันจะกระจายมันจะอยู่เหมือนคล้ายๆดีดไว้ปุ๊บมันจะมันกระจายเป็นแบ็คกราวด์นะฮะแบบว่าสมมติว่าเคยแบบเข้าห้องซ้อมไอ้ดีดเบสดังๆปุ๊บห้องสั่นเพราะมันจะกระจายไปตามแบบพวกผนังห้องหรือว่าบริเวณกว้างนะฮะฉะนั้นเนี่ยเบสเนี่ยเล่นเป็นโน้ตถูกมั้ยฮะเล่นแบบดึมดึ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 อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเบสเล่นคอร์ดผิดปุ๊บเนี่ยมันจะชัดมากเบสเนี่ยส่วนใหญ่นักร้องเนี่ยจะจับเสียงเบสเท่าที่ผมแบบได้สัมผัสมานะนักร้องจะจับเสียงเบสเล่นผิดคอร์ดปุ๊บมันจะแหม่งทันทีเพราะว่ากีตาร์เนี่ยถ้าสมมติเราเล่น power chord เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเสียงซ่าๆใช่ไหมบางทีเล่นแบบเล่นผิดนิดนึงอาจจะแบบเนียนกลับมาได้แบบไม่ได้เด่นชัดอะไรมากมายแต่เบสเนี่ยดีทีเดียวรู้เลยว่าเล่นผิดผมเนี่ยเวลามือเบสเล่นคอร์ดผิดปุ๊บจะหันมายิ้มให้กันโอเคไม่เป็นไรปกติฮะโอเคคนเราต้องมีผิดพลาดกันได้คนเราไม่ใช่หุ่นยนต์ฮะเบสกับกลองต้องคุยกันเยอะๆบางลูกนะฮะบางลูกสมมติกลองตีตึบโป๊ะตึบตึบโป๊ะอ่ะเบสแล้วก็ต้องเราต้องคิดแล้วเราต้องเล่นซัพพอร์ตเขาดึมดึมดึมเราก็ต้องเล่นลูกเกาะกับกระเดื่องเท้าเขานะฮะบางทีเนี่ยอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเบสกับกลองเนี่ยสมมติว่ามือกองแกะลูกกระเดื่องไม่ตามแผ่นตีแบบเบสกูแกะมาแล้วเนี่ยกูแกะตามลูกเบสเลยปุ๊บแต่กองเนี่ยตีเข้าไปกระเดื่องไม่ได้ตามแผ่นปุ๊บเอาแล้วทำยังไงคนนึงแกะมาเหมือนคนนึงแกะมาไม่เหมือนวิธีง่ายๆฮะถ้ามือกองตีผิดเราเล่นถูกเราก็ต้องแกล้งเล่นผิดเพื่อให้มันเป็นผิดเหมือนกันปุ๊บกลายเป็นถูกทันทีปิ๊ง
อย่างง่ายที่สุดเลยถ้าสมมติเราเล่นเบสเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเราเนี่ยให้เข้ากับเสียงกลองของเขาเพื่อให้มันเป็นก้อนเดียวกันนะฮะยังไงก็แล้วแต่มือเบสเนี่ยโหเป็นหน้าที่เป็นอาชีพที่น่าสงสารมากนะครับเพราะว่าบางทีเราแกะมาแบบเป๊ะๆอย่างเงี้ยแต่ว่ากลองไม่ได้ตีเป๊ะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนมันจิ้งจกฮะปรับตามกลองให้มันดูเป็นก้อนเดียวกันฮะมือเบสกับมือกลองพยายามคุยกันเยอะๆเอ้ยพี่ลูกนี้พี่ลองเหยียบมาดิผมเล่นตามปุ๊บมันจะได้จูนกันง่ายขึ้นส่วนกีตาร์เนี่ยปัญหาหลักๆเลยนะฮะถ้าเล่นกีตาร์คนเดียวไม่มีอะไรหรอกมันก็รับผิดชอบไปเลยตีคอร์ดอินโทรเกาโซโล่แต่ถ้าเกิดวงที่มีกีตาร์2คนนะฮะอันนี้ปัญหาระดับชาติสำหรับน้องๆที่ถามกันมานะฮะตัวผมเนี่ยผ่านการเล่นมือกีตาร์2คนมาเยอะมากถามว่าเล่นมือกีตาร์2คนดียังไงมือกีตาร์2คนเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียครับ1เลยข้อดีคือสนุกคือในกรณีนี้ถ้าสมมติว่าเล่นกีตาร์2คนเนี่ยมันสนุกต่อเมื่อมือกีตาร์2คนสกิลพอๆกันสกิลพอๆกันคือสามารถเล่นแทนกันได้เล่นสลับกันได้เล่นแบ่งไลน์กันได้คุยกันโอเคนะฮะอันนี้คือจะสนุกมากแต่ถ้าเกิดว่าคนนึงเก่งชิบหายอีกคนนึงธรรมดามากอันเนี้ยจะไม่สนุกแล้วเพราะว่าไอคนที่เล่นเก่งกว่าก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยกูเล่นคนเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีมึงแล้วแบบว่ามันจะไม่สนุกเพราะว่าไอคนนึงก็รับไลน์ทุกอย่างไปหนึ่งคนเดียวไอคนนึงก็ตีคอร์ดงุ้งงิงงุ้งงิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะแลดูไม่บาลานซ์ถ้าอยากสนุกก็คือเราต้องแบบว่าหาสมาชิกที่ฝีมือใกล้ๆกับเรานะฮะแบ่งสามารถแบ่งปันกันได้เอ้ยเล่นผัดกันรับผัดกันส่งบางคนเล่นท่อนเด่นท่อนนี้บางคนเล่นท่อนเด่นท่อนนี้บางทีโซโล่คนนี้โซโล่คนนี้โซโล่แล้วก็อีกท่อนนึงมาโซโล่ประสานกันโหอันนี้จะแบบสนุกมากสนุกสุดๆเลยพยายามคุยกันเยอะๆนะฮะอย่าไปอีโก้ว่าเฮ้ยกูต้องโซโล่ตลอดเว้ยกูเฮ้ยเพลงนี้กูก็อยากโซโล่อะไรเงี้ยพยายามคุยกันดีๆฮะแบ่งไลน์กันดีๆชัดเจนก็คุยกันรู้เรื่องเนี่ยอะไรๆก็ง่ายฮะอีกอย่างนึงคือปัญหาระดับชาติที่ผมเจอบ่อยถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยปัญหาระดับชาติเวลาเล่นกีตาร์2ตัวคือแม่งชอบเปิดแข่งกันนะฮะเปิดแอมป์แข่งกันไม่ได้เลยกูต้องดังกว่ามึงเลยเฮ้ยมึงเปิดดังเหรอกูเปิดดังตามโอ้โหคนนึงดังอีกคนนึงไม่ยอมดังแข่งกันดังโอ้หูแตกครับผมอันนี้เราต้องคุยกันดีๆฮะพยายามหาเวลานั่งคุยเวลาหลังซ้อมเสร็จหลังซ้อมนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะฮะพยายามคุยกันเฮ้ยเปิดใจคุยกันเลยเฮ้ยเฮ้ยขอคุยด้วยหน่อยดิอะไรเงี้ยเฮ้ยนายปรับซาวดังไปนะนู่นนี่นั่นแล้วต้องคุยกันคือจริงๆแล้วเนี่ยการทำวงเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดคือไม่ใช่เรื่องงานเรื่องแกะเพลงหรือว่าเรื่องอะไรนะฮะปัญหาที่เหนื่อยที่สุดคือปัญหาเรื่องคนฮะการที่จะมีคน4ชีวิต5ชีวิต6ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่มารวมอยู่ด้วยกันเล่นดนตรีด้วยกันเป็นวงเนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่ามาเล่นนะฮะซึ่งนิสัยแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกมั้ยฮะโดยแบบว่าความชอบบางคนขี้คุยบางคนขี้โม้บางคนไม่พูดอะไรเลยบางคนเป็นหัวหน้าเจ้ากี้เจ้าการเฮ้ยมึงต้องอย่างนู้นมึงต้องอย่างนี้มึงต้องอย่างนั้นนะฮะก็ง่ายๆคืออย่างวงดนตรีเนี่ยสมมติเท่าที่ผมเห็นมานะวงศูนย์วงมี5คนในวงควรจะมีตัวตั้งตัวตีไม่ควรเกิน2คนตัวตั้งตัวตีหมายความว่าคนที่จะจัดการเฮ้ยมึงแกะเพลงนี้นะมึงซ้อมเพลงนี้เฮ้ยอันนี้ไม่ดีว่ะเฮ้ยนี่อย่างงี้ไม่ดีอย่าให้มันเกิน2คนฮะเค้าบอกว่าสมมติว่าวงมี5คนปุ๊บแล้วทุกคนแม่งบอกว่าเฮ้ยๆมึงต้องอย่างนู้นมึงต้องนี่ตีกันตายฮะเวลามีหัวหน้าวงหรือว่าคนตัวตั้งตัวตีเนี่ยทุกคนก็ต้องฟังแล้วก็ถ้ามันเห็นอะไรไม่ดีก็ควรจะเสนอแนะแย้งกันไปถ้าวางวงเนี่ยไม่มีตัวตั้งตัวตีเลยวงนั้นก็จะไม่มีเป้าหมายไม่มีแรงแอคทีฟในการที่จะซ้อมดนตรีต่อไปควรจะมีตัวตั้งตัวตี2คนนะฮะผมเคยทำวงนึงแล้วบอกว่าวงเนี้ยมันมีตัวตั้งตัวตีเยอะโอ้เถียงกันแบบต่างคนต่างไม่ยอมอันนี้หงุดหงิดมากพอเริ่มอายุเอื้องเยอะเริ่มไปเล่นกับวงมากขึ้นผมก็เลยพักหลังๆเนี่ยวิธีจัดการปัญหาที่ง่ายที่สุดสำหรับผมคืออะไรก็ได้นะฮะพยายามคิดว่าตัวเองเป็นแบ็คอัพรอคำสั่งการนะฮะคืออันเนี้ยปัญหาจะจบง่ายแต่ถ้าเกิดเราไปโต้แย้งเขามากๆเนี่ยแล้วความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันก็จะไม่จบไม่สิ้นแล้วก็จะเป็นปัญหาบาดหมางกันนะฮะฉะนั้นเราก็คุยกันดีๆนะฮะอะไรไม่ถูกไม่ควรก็เสนอแนะกันไปประมาณนี้นะครับสำหรับวงดนตรีหลักๆเลยนะฮะสรุปให้ฟังง่ายๆคือควรจะคุยกันเยอะๆเบสกับกองคุยกันกีตาร์2คนก็ควรจะคุยกันนะฮะแบ่งไลน์กันนะฮะพยายามแบบปล่อยวางเรื่องนิสัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แก้ยากมากฮะเขาเป็นอย่างนี้นะเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราต้องยอมรับมันให้ได้ฮะยอมรับในข้อดีข้อเสียของแต่ละคนแล้วเราจะมีความสุขในการเล่นดนตรีฮะอย่างช่วงนี้เนี่ยผมก็โตมาแล้วนะฮะวงที่ผมเล่นดนตรีประจำทุกคืนเนี่ยเล่นมาประมาณปีกว่าแล้วเป็นวงที่ดีมากซึ่งทุกคนเข้าใจกันนะฮะทุกคนเข้าใจกันตอนแรกก็เล่นดนตรีอย่างเดียวไม่ได้ทำงานกลางวันกันนะฮะแต่พอหลังๆเริ่มเศรษฐกิจไม่ดีก็เริ่มไปทำงานกลางวันกันแต่ทุกคนก็เข้าใจว่าเอ้ยคนนี้มีงานทำงานกลางวันนะคนนี้ทำงานกลาง
างวันนะปุ๊บแต่เวลาซ้อมเพลงมาปุ๊บสมมติเท่ากับเขาแกะไม่ทันหรือเขาเล่นไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่ว่าเขาเพราะเราเข้าใจเขาว่าทุกคนมีภาระและหน้าที่ที่ต้องทำแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเอาเวลาในส่วนที่คุณมีเหลือเนี่ยมาเล่นดนตรีด้วยกันมาซ้อมดนตรีด้วยกันนี่ก็ถือว่าเป็นการที่เขาทุ่มเทได้อย่างเต็มความสามารถของเขาแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้ก็มาแนะนำเกี่ยวกับการทำวงดนตรีนะฮะพยายามคุยกันเยอะๆนะฮะสำหรับคนที่มีคำถามอะไรหรืออยากให้ผมแนะนำเรื่องอะไรนะครับฝากคอมเมนต์นะฮะไว้ที่ใต้คลิปด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ติดตามสมัครรับข้อมูลของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะที่มาจากประสบการณ์ผมนะฮะเป็นเทคนิคที่ผมใช้มาแล้วผมคิดว่ามันเวิร์กนะฮะในเส้นทางสายดนตรีของผมนะฮะอย่าลืมฝากกดติดตามไปด้วยครับสวัสดีครับ